องย่อละครรองเท้านารีตอนพี่ทิพย์หวังเผด็จศึกทิชาทิชาเขินหนักมากพี่ทิพย์ขอทิชามาอาศัยที่บ้านสักพักโดยวางแผนร่วมมือกันกับริสาที่คิดจะรวบหัวรวบหางทิชาให้เป็นของเขาเขาจะไม่ยอมให้ทิชาตกไปเป็นของคนอื่นในขณะที่ทิชาอยู่ในห้องพี่ทิพย์ก็จู่โจมเข้าไปหาเธอทิชาตกใจและรู้แล้วว่าตอนนี้เธอคงไม่ปลอดภัยจากพี่ทิพย์ซะแล้วพี่ทิพย์ไม่รอช้าเขารุกเข้าหาทิชาแล้วกอดเธอเอาไว้ทิชาสู้แรงเขาไม่ได้จังหวะนี้เองทั้งสองก็ได้มีโอกาสได้ปรับความเข้าใจและสารภาพรักกันจนทิชาเขินไปไม่เป็นเพราะว่าความลับที่เธอหลงรักพี่ทิพย์ถูกเปิดเผยจากปากของผู้ชายคนนี้ทั้งคู่ยอมตกลงเป็นแฟนกันแต่ว่าต้องไม่ใช่คืนนี้ที่พี่ทิพย์จะมาทำอะไรต่อมีอะไรกับเธอพี่ทิพย์ยอมออกจากห้องไปโดยดีถึงแม้ใจคิดตรงกันข้ามทิชากับพี่ทิพย์ได้เข้าใจและรู้ถึงความรู้สึกที่แท้จริงของกันและกันสักที